เงินงบประมาณแผ่นดินมีแค่ 3.2 ล้านล้านแต่เงินนอกงบประมาณรวมแล้วเนี่ยมีประมาณกว่า 8.5 ล้านล้านแปลว่าอะไรแปลว่าเงินที่คุณมาพิจารณาแทบเป็นแทบตายเนี่ย 3.2 ล้านล้านเองแต่ไอ้ส่วนที่ไม่เอาเข้ามาในงบประมาณอยู่ในหน่วยงานต่างๆผมจะยกตัวอย่างนะครับอาทิเช่นนะครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยเกิดทั้งหมดเลยที่ไม่ส่งเงินนอกงบประมาณเข้ามาในแผ่นดินเขาเรียกว่าได้ฝากเมียเสียเอาของเพื่อนจ่ายก็เสียเมื่อไหร่ก็ต้องเอาของงบประมาณแผ่นดินแต่ได้เงินไปเมื่อไหร่ก็ไปฝากเมียอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านฟังง่ายๆองค์กรอิสระเกือบทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งไม่เอาเงินที่เก็บได้เนี่ยเอาเข้ามาในระบบของงบประมาณแผ่นดินไม่ฝากเข้ากระทรวงการคลังเอาเก็บไว้ที่ตัวเองเลยศาลเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเรืองไกรได้กรุณาชี้ประเด็นให้ฟังว่าเอาเงินไปลงทุนงบที่มาขอในงบประมาณแผ่นดิน160ล้านแต่ศาลจ่ายจริงเนี่ยในโครงการนั้น 1,700 กว่าล้านท่านคิดดูสิครับเราพิจารณาแทบเป็นแทบตายกรรมธิการจะพิจารณาจากความเป็นจริงได้ยังไงในเมื่อเงินแค่160ล้านเอามาผ่านสำนักงบประมาณมาผ่านสำนักงบประมาณแล้วก็ผ่านงบประมาณแผ่นดินกระทรวงมหาดไทยก็มีเงินนะนอกงบประมาณเยอะอยู่ที่ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยต่างๆนะอยู่ที่กระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยนะมีเงินนอกงบประมาณเยอะเลยเกือบทุกมหาวิทยาลัยนะยกตัวอย่างจุฬาลงกรณ์มีเท่าไหร่เห็นไหมครับกระทรวงมหาวิทยาลัยเกษตรมีเท่าไหร่นะหลายๆมหาวิทยาลัยนะมีเงินเยอะมากเลยที่ผมยกตัวอย่างนะครับราชภัฏทั้งหลายแหล่เนี่ยทั่วประเทศมีเท่าไหร่นะแล้วก็ปตท.นี่แหละครับผูกขาดสัมปทานของรัฐแล้วอวดว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถไปบริหารเงินแต่เงินนอกงบประมาณเนี่ยเยอะแยะเลยนะแล้วส่งเงินเข้าแผ่นดินเนี่ยน้อยมากเลยนะมีโครงการที่เอาเปรียบประชาชนหลายๆเรื่องการ์ดก็ขายเกินราคากว่าประเทศเพื่อนบ้านเกือบเท่าตัวนะแล้วก็มีหนำซ้ำยังมีการเอาเงินเนี่ยบางส่วนเนี่ยไปเก็บไว้ตามเกาะแก่งต่างๆซึ่งวันอภิปรายไม่ไว้วางใจผมจะเอาหลักฐานมาแฉให้ทั้งหมดเลยวันนี้ขอฝากแค่น้ำจิ้มก่อนและมีเงินนอกงบประมาณไปลงทุนไปซื้อที่ที่อินโดนีเซียเป็นที่ตาบอดบอกว่าไปปลูกปาล์มแล้ววันนี้เป็นยังไงครับเจ๊งทั้งระบบเลยเงินนอกงบประมาณไม่ตรวจสอบเลยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะเป็นเงินหลายหมื่นล้านนะฮะไม่ใช่น้อยน้อยนะครับAOT เป็นยังไงครับแจกโบนัส 7-8 เดือนที่ผ่านมานะบางปี11เดือนนะครับแล้วพี่น้องสื่อมวลชนล่ะครับข้าราชการหลายหน่วยงานนะครับโรงพยาบาลต่างๆมีโบนัสไหมครับพยาบาลเหนื่อยทั้งเป็นทั้งตายมีโบนัสไหมนะเจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยได้โบนัสไหมน้องไม่ได้แล้วความยุติธรรมอยู่ตรงไหนนี่คือการเอาเงินนอกงบประมาณเขาเรียกว่าไอ้เหลือบไอ้โม่งเอาไปผลาญตามอำเภอใจแล้วรั่วไหลมากที่สุดเลยก็คือเงินนอกงบประมาณสื่อมวลชนทราบไหมครับวิธีใช้เงินนอกงบใช้ยังไงครับผมเก็บไว้ที่กระเป๋าผมเนี่ยสมมติว่า500แสนล้านพอถึงสิ้นปีผมก็มีเศษกระดาษไปแผ่นเดียวอะให้กรมบัญชีกลางบอกว่านี่ไอ้น้องเงิน500แสนล้านอยู่นี่เว้ยเนี่ยใช้ไปแค่เนี้ยเองไปลงบัญชีบางหน่วยงานมีอำนาจใหญ่หน่อยขึ้นเสียงไอ้น้องพี่ใช้แค่นี้แล้วเว้ยไม่มีคำถามใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้พี่น้องรับได้ไหมเงินนอกก็ประมาณ EEC ก็ใช่กองทัพก็ใช่กองทัพนี่แหละมีเงินนอกประมาณเยอะเลยแล้วเวลาใช้ก็แบบนี้ถึงสิ้นปีก็ไปโยนให้กระดาษแผ่นเดียวไอ้น้องพี่ใช้ไปแบบนี้ไม่มีการตรวจสอบไม่ต้องผ่านกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรเรื่องงบประมาณแผ่นดินไม่ผ่านสักสลึงแดงเดียวเลยพี่น้องสื่อมวลชนวันนี้สะใจมากนะเดี๋ยวผมแจกเอกสารนะครับท่านจะได้รู้เฉพาะที่กรมบัญชีกลางผ่านงบประมาณลงรายการให้เห็นมี4ล้านนะ 327,195 ล้านล้านเห็นไหมครับ4.3 ล้านล้านนะโดยกรอบใหญ่ๆอันนี้ที่ผ่านระบบนะครับเมื่อกี้ที่บอกนั่นคือไม่ผ่านระบบ
แล้วเงินนอกงบประมาณเนี่ยทำไมมีมากกว่าเงินในงบประมาณแผ่นดินถ้าโรงพยาบาลบอกว่าจะไปขยายเพื่อให้ช่วยรักษาคนยากคนจนให้ดีขึ้นปรากฏว่าไม่มีเงินกระทรวงสาธารณสุขได้เงินน้อยกว่ากระทรวงมหาดไทยได้เงินน้อยกว่ากระทรวงกลาโหมถูกตัดมากกว่าแต่ถ้าเอาเงินนอกงบประมาณมาใส่เป็นไงครับเรามีเงินรักษาพยาบาลคนจนไหมคนจนต้องมีสิทธิ์รักษาพยาบาลเกี่ยงคนรวยและคนจนต้องรักษาได้ดีเท่าราชการที่ได้รักษาผมไม่ได้อิจฉาข้าราชการนะแต่คนจนเนี่ยเขาเป็นคนไหม